ชื่อของซูซี่สุศิวราแน่นหนานะคะผู้รับบทแม่มะลิจากบุพเพสันนิวาสนะคะเป็นที่พูดถึงอีกครั้งหนึ่งหลังละครพีเรียดดังกลับมารีรันรอบ3แล้วค่ะแหมแถมเรตติ้งสวยด้วยนะคะก็ลาจอไปสัปดาห์ก่อนนี้เองด้วยซีนอารมณ์ของแม่มะลินะคะกับพี่หลุยส์คอนสแตนตินฟอร์คอลค่ะซึ่งวันถัดมานะคะคุณซูซี่ก็ตื่นเช้ามาร่วมงานบวงสรวงละครเรื่องใหม่ทันทีอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นค่ะทำให้เห็นว่ากระแสเนี่ยยังส่งให้มีพื้นที่หน้าจอต่อเนื่องแต่นอกจากเรื่องงานสิ่งที่สื่อโฟกัสกันเป็นพิเศษก็คือเรื่องของหัวใจนี่แหละค่ะเพราะทราบกันดีว่าปีที่ผ่านมาคุณซูซี่เพิ่งผ่านเรื่องหนักๆสูญเสียคู่มั่นที่ต่อสู้กับโรคซึมเศร้านะคะแต่ว่าปีใหม่นี้คุณซูซี่ดูจะเป็นคนใหม่ค่ะเปิดเผยรูปคู่กับหนุ่มคนสนิทคนใหม่ผ่านโซเชียลมีเดียด้วยทำให้แฟนๆพากันยินดีกันยกใหญ่ก็ได้เห็นว่านักแสดงสาวนั้น move on ได้แล้วล่ะค่ะตั้งแต่ที่เสียแฟนเก่าไปเนี่ยก็ซิก็ move on ไปเรื่อยๆค่ะพยายามที่สุดเลยที่จะคิดในแง่บวก20ปีนี้ซิว่ามันจะต้องขึ้นไปเรื่อยๆล่ะค่ะทุกอย่างถ้ามันลงมันก็ต้องขึ้นใช่ไหมคะก็อยากจะให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะแล้วก็ดูแลสุขภาพดีๆทั้งจิตใจทั้งร่างกายทุกอย่างเนี่ยถ้าเราดูแลแล้วเราก็จะเฟรชเราก็จะแฮปปี้นะคะพี่ซูซี่เองนะคะในปีที่เราก็เจอเรื่องหนักๆอยู่ปีนี้ลุยต่อค่ะชีวิตเราต้องก้าวต่อไป never stop moving on นะคะก็ต้องไปต่อนะคะสิ่งที่ช่วยเยียวยาให้เธอคนนี้สำเร็จนะคะไปต่อได้ก็คือธรรมชาตินะคะแล้วก็การทำสมาธิค่ะสอนให้ตระหนักรู้แล้วก็มีสติกับสิ่งต่างๆด้วยก็ช่วยบรรเทาเรื่องของความสูญเสียในก่อนหน้านี้ได้ซึ่งคุณซูซี่ก็เพิ่งโพสต์เล่าประสบการณ์ทำกระเป๋าตังหายค่ะคุณผู้ชมคะตอนนั้นบินกลับจากภูเก็ตนะคะภูเก็ตกลับบ้านเชียงใหม่ยอมรับเลยว่าเครียดมากมีแต่ของสำคัญอยู่นั้นเต็มไปหมดเลยแล้วเธอก็เลยตัดสินใจตั้งสมาธิภาวนาก็ทำให้ปล่อยวางแล้วก็ไม่เสียเวลาไปกับความทุกข์ระหว่างทางแต่ว่าท้ายสุดล่ะค่ะโชคดีพนักงานเขาเก็บกระเป๋าเอาไว้ให้นะคะทุกวันนี้คุณซูซี่ใช้การฝึกสตินำมาสู่ความสุขของการใช้ชีวิตค่ะเราดูแลตัวเองเราได้อยู่กับธรรมชาติเราใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านซีอยู่เชียงใหม่ก็จะแบบร่มเย็นไม่วุ่นวายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้อยู่กับสติของตัวเองด้วยได้ในภาษาอังกฤษจะเป็น meditation อะไรต่างๆเนาะก็คือเนี่ยประมาณนั้นแล้วก็โยคะได้ออกกำลังกายดูแลตัวเองในเรื่องของอาหารการกินอะไรต่างๆแล้วก็พอเราได้อยู่กับว่าอยู่ในสมาธิแล้วเนี่ยจิตใจว่าจิตของเราก็จะอยู่นิ่งๆที่ว่ามีทุกศาสนานะคะ meditation ไม่ว่าเราจะทำอะไรมันก็คือแบบเป็นการ meditate ในเรื่องของถ้าเราอยู่แบบว่าตั้งสติกับตัวเองนั่นก็คือ meditation แล้วเธอก็ยังร่วมแคมเปญด้วยนะคะ#กำลังใจที่เข้าใจของโรงพยาบาลศิริราชค่ะโครงการนี้เกิดขึ้นมาเพราะว่าเขาบอกว่ายุคนี้คนมีปัญหากับสภาพจิตใจเยอะเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นการบูลลี่นะคะความเครียดสะสมหรือว่าโรคซึมเศร้าด้วยค่ะก็เกิดกิจกรรมผลิตสื่อและแชร์เรื่องราวที่ดีต่อใจในแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมีแรงฮึดอีกครั้งนึงค่ะคุณซูซี่บอกว่าอยากแบ่งปันแนวคิดนะคะว่าเส้นทางชีวิตมนุษย์มันก็จะขึ้นลงๆแบบนี้แหละถ้าเกิดว่าเราไม่เคยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากเราก็ไม่มีทางเห็นคุณค่าของช่วงเวลาที่เราจะมีความสุขนะคะซึ่งเธอเชื่อว่ากำลังใจจากคนใกล้ตัวสำคัญมากค่ะมีแม่พี่สาวนะคะแล้วก็เจ้าเหมียวตัวเมื่อกี้เป็นลูกชายสุดที่รักค่ะเวลาดำดิ่งก็ได้นี่แหละค่ะสัตว์เลี้ยงนี่คอยช่วยเยียวยาใจนะคะ